Taylor Swift เปิดการแสดงทัวร์ Eras อย่างยิ่งใหญ่กว่า3ชั่วโมงชอนเมนเดสออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องเดทกับ Sabrina Carpenter Justin Bieber กลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังป่วยเป็นโรค Ramsey Hunt Syndrome ทั้งหมดนี้ใน Yo Music Gossip วันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Your Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับเรามาเริ่มต้นข่าวของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับ Taylor Swift เปิดการแสดงทัวร์ Eras อย่างยิ่งใหญ่กว่า3ชั่วโมงTaylor Swift เปิดทัวร์ Eras เมื่อคืนของวันที่17มีนาคมที่เมืองGlendaleรัฐอาริโซนากับเซตลิสต์ที่เต็มเหยียดถึง44เพลงครับครอบคลุมผลงานจากเส้นทางอาชีพนักร้องของเธอทั้งหมดครับตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบันและโชว์กินเวลายาวนานกว่า3ชั่วโมงครับโดย Taylor Swift เลือกผลงานเด่นๆจากทั้ง10อัลบั้มของเธอนะครับเริ่มต้นที่ Lover และตามมาด้วย Fearless Evermore Reputation Speak Now Red Folklore 1989 Taylor Swift รวมถึงงานล่าสุดอย่าง Midnight ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่างานนี้ผลงานจากอัลบั้มล่าสุดอย่าง Midnight ถูกหยิบมาเล่นมากที่สุดถึง7เพลงครับส่วน Speak Now และ Taylor Swift ถูกเลือกมาเล่นอัลบั้มละเพลงเท่านั้นครับนอกจากนั้นยังมีหลายๆเพลงของ Taylor Swift ที่ถูกหยิบนำมาเล่นในการแสดงสดเป็นครั้งแรกครับไม่ว่าจะเป็น Miss Americana and the Heartbreak Prince และ Cruel Summer นอกจากนั้นในคอนเสิร์ตเปิดทัวร์ครั้งนี้ยังเป็นการแสดงสดครั้งแรกที่ Taylor Swift มีโอกาสได้เล่นเพลงจากอัลบั้ม Evermore ไม่ว่าจะเป็น Tis the Damn Season Majory Champagne Problems และ Tolerate It ทัวร์ Eras ยังเต็มไปด้วยแฟชั่นที่ Taylor Swift หยิบมาจากยุคสมัยต่างๆของตัวเองครับและอย่างก่อนหน้านี้นะครับตัว Taylor Swift เคยบอกเอาไว้นะครับว่าจะมีการเล่นเพลงเซอร์ไพรส์ในแบบอะคูสติกซึ่งนั่นก็คือเพลง Mirrorball จาก Folklore นั่นเองครับและที่เป็นที่ฮือฮาสำหรับแฟนๆและถูกพูดถึงมากที่สุดในโชว์ก็คงจะเป็นตอนที่ Taylor Swift กระโดดดำน้ำเพื่อเข้าสู่ยุคสมัยของอัลบั้ม Midnight ครับTaylor Swift จะเปิดการแสดงทั่วสหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งหมด52รอบครับซึ่งในคอนเสิร์ตรอบแรกมีคนตีตั๋วเข้าไปชมถึง 69,000 คนทำให้ Taylor Swift ทำลายสถิติเป็นศิลปินหญิงที่มียอดผู้เข้าชมคอนเสิร์ตสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการและเป็นการแซงหน้ามาดอนน่าที่ครองตำแหน่งดังกล่าวมานานตั้งแต่ปี1987ครับที่โชว์ในอานาแฮมสเตเดียมใน LA ต่อหน้าผู้ชม 63,000 คนครับนอกจากนั้นก่อนที่ Taylor Swift จะเริ่มต้นทัวร์ Eras Taylor Swift ก็ปล่อยผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกัน4เพลงครับเพื่อเป็นการฉลองการเริ่มต้นทัวร์ซึ่ง3ใน4เพลงเป็นผลงานเก่าที่ถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่ครับประกอบไปด้วย Eyes Open Taylor's Version Safe and Sound Taylor's Version Just close your eyes The sun is going down และ If This Was a Movie Taylor's Versionรวมไปถึงเพลงที่ไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนอย่าง All of the Girls You Loved Before ด้วยครับชอนเมนเดสออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องเดทกับซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์แม้จะมีรูปถ่ายของทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันนะครับแต่วันล่าสุดชอนเมนเดสออกมาขอเคลียร์ข่าวลือที่ว่าเขากำลังออกเดทกับศิลปินหญิงที่กำลังมาแรงอย่างซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์ครับโดยชอนเมนเดสออกมาพูดตรงๆผ่านการสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับว่าเราไม่ได้เดทกันเรื่องข่าวลือดังกล่าวนะครับเริ่มเป็นประเด็นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับเมื่อทั้งคู่ถูกถ่ายภาพขณะเดินไปตามถนนในลอสแอนเจลิสท่าทางทั้งคู่เขาบอกว่าดูสนิทสนมกันครับและใช้ชีวิตอย่างสบายอกสบายใจร่วมกันในวันว่างๆจนหลายคนเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะกำลังเดทกันอยู่แน่ๆโดยก่อนหน้านี้ชอนเมนเดสกำลังออกเดทกับคามิลาคาเบโลครับเป็นเวลาประมาณ2ปีก่อนที่จะประกาศการเลิกราในช่วงปลายปี2021นะครับในขณะที่ซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์เคยมีประเด็นความสัมพันธ์กับโจชัวเบสเซตแห่งซีรีส์ High School Musical The Musical TheSeries. ซึ่งหลังจากแยกทางกับคามิลาคาเบโลไม่นานชอนเมนเดสก็มีข่าวกับหมอนวดบำบัดอย่างดร.จอร์จมิรันดาวัย51ปีครับจนล่าสุดมามีข่าวกับสาวสุดฮอตอย่างซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์ในช่วงนี้นั่นเองครับ
สำหรับซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์นะครับถือว่าเป็นศิลปินสาวที่กำลังมาแรงในช่วงนี้คนหนึ่งครับเธอกำลังเตรียมทัวร์อีเมลส์ไอแคนเซนของเธอซึ่งจะเดินทางไปทัวร์ข้ามทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่มีนาคมจนถึง20พฤษภาคมครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่อเมริกาใต้ยุโรปและบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับและสาวผมบลอนด์ตัวเล็กคนนี้ยังได้เซ็นสัญญาร่วมแสดงในละครเพลงเรื่อง Alice in Wonderland สำหรับ Netflix อีกด้วยครับโดยชอนเมนเดสถือโอกาสปฏิเสธข่าวนี้อย่างชัดเจนในอีเวนต์เปิดตัวคอลเลกชัน Tommy and Shawn Classic Reborn ของเขากับแบรนด์ดังอย่าง Tommy Hilfiger ซึ่งหลังจากออกปากปฏิเสธข่าวความสัมพันธ์ชอนเมนเดสยังออกปากครับว่าทุกคนควรจะพูดถึง Tommy Hilfiger มากกว่า Sabrina Carpenter ครับเจสตินบีเบอร์กลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังอาการป่วยโรครัมซี่ฮันซินโดรมใบหน้าของเจสตินบีเบอร์กลายเป็นอัมพาตบางส่วนเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับหลังจากนั้นเขาได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรครัมซี่ฮันซินโดรมซึ่งเป็นไวรัสหายากและส่งผลต่อเส้นประสาทบริเวณใบหน้าและหูครับอาการดังกล่าวนะครับทำให้เจสตินบีเบอร์ต้องประกาศหยุดทัวร์คอนเสิร์ตของเขาซึ่งต่อมาโชว์ทั้งหมดได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยายโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจสตินบีเบอร์ได้มีการแชร์อัปเดตเกี่ยวกับวิธีการรักษาตัวจากโรคนี้ผ่านทาง Instagram Story ของเขาครับซึ่งในคลิปเจสตินบีเบอร์ได้ยิ้มกว้างใส่กล้องครับแสดงให้เห็นว่าอาการดีมากขึ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะหลังจากช่วงที่เขาเปิดเผยการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเจสตินบีเบอร์ทำได้เพียงแค่ยิ้มและกระพริบตาด้านซ้ายของใบหน้าเท่านั้นครับในขณะที่ซีกขวาทั้งหมดเป็นอัมพาตโดยก่อนหน้านี้นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัมพาตได้อธิบายอาการดังกล่าวกับ Rolling Stone นะครับว่าเนื่องจากอาการของเจสตินบีเบอร์มีเพียงแค่ข้างเดียวจึงมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่เขาจะกลับมาเหมือนเดิม 100% เต็มเพราะการขยับเคลื่อนใบหน้าส่วนนึงได้หมายความว่าเส้นประสาทยังไม่ได้ตายไปทั้งหมดโดยหมอยอมรับว่าเจสตินบีเบอร์อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนเรือจะนานถึง1ปีกว่าร่างกายจะฟื้นตัวเต็มที่ 100% ครับตัวของเจสตินบีเบอร์บอกว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต The Justice World Tour เขาลงจากเวทีมาพร้อมกับความรู้สึกที่เหนื่อยมากๆครับและรู้สึกว่าหลังจากนี้คงต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรกแล้วเจสตินบีเบอร์ยืนยันว่าตัวเขาเองยังสบายดีนะครับแต่ต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อให้อาการดีขึ้นเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าอาการป่วยของเจสตินบีเบอร์จะทำให้เกิดอะไรดีๆขึ้นเหมือนกันครับเมื่อเด็กชายวัย8ขวบที่มีอาการป่วยเช่นเดียวกันกับเจสตินบีเบอร์บอกว่าการที่คนดังอย่างเจสตินบีเบอร์มีอาการป่วยรัมซี่ฮันซินโดรมทำให้สังคมตระหนักรู้ถึงโรคชนิดนี้มากยิ่งขึ้นครับโดยอีธานเด็กชาวอังกฤษวัย8ขวบจากนิวพอร์ตบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟนของเจสตินบีเบอร์มาตั้งแต่6ขวบครับและมีอาการป่วยรัมซี่ฮันซินโดรมด้วยเช่นเดียวกันอีธานกล่าวว่าเขาขออวยพรให้เจสตินบีเบอร์หายดีและบอกว่าการที่เจสตินบีเบอร์เปิดเผยเรื่องโรคให้สาธารณชนได้รับรู้ทำให้ตัวเขาเองก็สามารถพูดถึงอาการนี้ให้คนอื่นฟังได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันครับในขณะที่เคิร์สตี้แม่ของอีธานกล่าวว่าเธอเข้าใจดีเมื่อเจสตินบีเบอร์ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตและเชื่อว่าตัวเธอเองกับลูกของเธอคงเข้าใจเหตุผลของเจสตินบีเบอร์มากกว่าใครหลายๆคนและนี่คือทั้งหมดของโยมิวสิกก็อสซิปประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ